ก็ไม่กล้าชิดเหลืองเลยเพราะว่าไฟมาเขาไม่ติดเลยนั่นน่ะดูเลยเนี่ยเขาจอดรอเพื่อจะเลี้ยวขวาเขาไม่กล้าชิดแต่รถบัสอะมันต้องเบรกมาแต่ไกลแล้วล่ะมันต้องเบาชะลอมาใช่ไหมครับชะลอมาเพื่ออ่านหรือเปล่าอ่านแค่ผมเห็นผมไม่ได้เบรกเลยอะลงมาเลยว่ะโอ้โหชนหัวเต็มๆในรถอะเต็มรถจะเลี้ยวเข้าตรงไหนอ่ะตรงนี้ครับเลี้ยวขวาเดินดูผมก่อนก็โดนเบี่ยงไงโดนที่เราเห็นนี่นะครับมันเป็นสี่แยกของบ้านตึกแดงนะครับแล้วก็มันก็จะมีรถที่พลุกพล่านไปมาสัญจรตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็รถก็จะใช้ความเร็วสูงมากเพราะว่ามันไม่มีไฟแดงเพื่อชะลอแล้วก็ไม่มีพวกป้ายกวยอะไรเตือนอย่างเงี้ยครับมันทำให้รถแบบไม่ค่อยชะลอความเร็วกันรถทางตรงก็วิ่งทางซ้ายขวาก็บางรายอาจจะไม่ชินพื้นที่ก็ใช้ความเร็วมาก็ชนกันบ่อยมากครับหลังจากที่แบบอยู่หมู่บ้านนี้มาก็ชนกันเยอะมากครับเกิดอุบัติเหตุซ้ำๆซากๆบ่อยครับอยากให้มีสัญญาณไฟแดงด้วยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีสัญญาณไฟแดงครับแล้วหรืออย่างน้อยสุดก็มีแบบเป็นแบรีเออร์กั้นให้รถแบบชะลอความเร็วช้าลงมีไฟเตือนอะไรบ้างครับมันก็แต่ครั้งที่มีอุบัติเหตุผ่านมาเขาก็จะมีไฟกับพริบมาแจ้งบอกแล้วก็ยังช่วยไม่ได้เท่าไหร่ต้องมีแบบเป็นแบรีเออร์มาตั้งเหมือนเป็นด่านเงี้ยให้เขาเห็นว่ามีจุดนะมันจะได้ชะลอความเร็วลงได้